สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟของยูเครนระบุว่าทางการภูมิภาคเปนิเปอร์เปตรอฟสถานที่ตั้งของเมืองดีเปอร์เมืองใหญ่อันดับ 4ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและได้รับบาดเจ็บอีก11รายจากปฏิบัติการโจมตีทางทหารข้ามคืนขณะที่ทางภูมิภาคซาโปริเซียซึ่งอยู่ใกล้กันรายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายหลังกองทัพรัสเซียยิงจรวดโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทั้งนี้ภูมิภาคดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยูเครนและในยุโรปที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามทั้งนี้บรรยากาศตึงเครียดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียและพื้นที่ใกล้เคียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุระเบิดภายในฐานทัพอากาศซากีใกล้กับเมืองโนโวเฟโดริฟกาทางตะวันตกของคาบสมุทรไครเมียนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายล่าสุดเพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก R.F. Sentinel สาธารณรัฐโดเนสและสื่ออิสระยูเครนโดยมีเนื้อหาระบุว่ายูเครนทนอีกนิดเดียวอีก2แคว้นทางใต้จัดกองกำลังแยกดินแดนอีกแล้วภายหลังสาธารณรัฐโดเนสสาธารณรัฐลูฮานประกาศแยกเอกราชเป็นรัฐอารักขารัสเซียตั้งสถานทูตในมอสโกต่อมาเกาหลีเหนือสนับสนุนส่งออกแรงงานเบื้องต้นพันคนเพื่อมาทำงานต่างๆในสาธารณรัฐโดเนสและทางโดเนสจะส่งสินค้าที่เกาหลีเหนือต้องการหลายชนิดเช่นธัญพืชสินแร่พลังงานเทคโนโลยีเป็นต้นอันเป็นจุดเริ่มต้นเปิดความสัมพันธ์ระหว่างกันทำให้คณะผู้บริหาร700คนแคว้นทางใต้ซาโปริเซียที่มีโรงงานถลุงเหล็กใหญ่อันดับต้นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีพื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์และแคว้นเคอร์ซอนที่มีท่าเรือชายทะเลดำก็มองเห็นว่ายูเครนไม่มีอนาคตที่ดีแล้วท่ามกลางหนี้สินค่าอาวุธของรัฐบาลล้นพ้นตัวจนต้องประกาศเบี้ยวชำระหนี้2ปีและคาดว่าเมื่อครบกำหนดก็จะขยายเวลาไปอีกจึงเอาอย่างบ้างโดยลงนามและประกาศทำประชามติแยกเอกราชจากยูเครนในเดือนกันยายนปี 2022 จากนั้นจะขอเข้าร่วมเป็นรัฐในอารักขาของรัสเซียตามกันไปและยังมีแคว้นคาคิฟที่ผู้บริหารลงนามขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วแต่การยึดพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์จึงค่อยๆนวดด้วยปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องใส่ทหารยูเครนจนง่อมล่าสุดอีก2แคว้นทางใต้คือแคว้นนิโคลาเยฟและแคว้นโอเดซาชาวยูเครนพื้นที่และอีกส่วนเดินทางมาจากกรุงเคียฟได้จะตั้งกองกำลังแยกดินแดนขึ้นมาแล้วเปิดโต๊ะเจรจาขอเป็นพันธมิตรรัสเซียโดยทางรัสเซียขนอาวุธหนักมาให้จำนวนมากพร้อมกับเงินค่าจ้างอย่างงามเพื่อให้กองกำลังเหล่านี้ต่อสู้กับกองทัพยูเครนเนื่องจากพวกเขาเป็นคนพื้นที่ย่อมรู้ชัยภูมิเป็นอย่างดีขณะนี้รวบรวมกองกำลังแยกดินแดนได้กว่า 3,000 คนหัวหน้ากองพันใหม่ระบุว่าในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราจะเริ่มปลดปล่อยแคว้นโอเดซาและนิโคลาเยฟจากพวกหัวรุนแรงทหารรับจ้างอาซอฟนิโอนาซีโดยจะไม่มีความเมตตาสำหรับพวกเขาเราขอเตือนให้ฝ่ายยูเครนทุกคนวางอาวุธลงทันทีถ้าต่อต้านพวกเขาจะถูกสังหารนี่คือดินแดนของเราหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของพวกเราจะชำระล้างประเทศให้สะอาดจากกองกำลังหัวรุนแรงยูเครนและพวกนิโอนาซีในทางชัยภูมินั้นแคว้นนิโคลาเยฟมีทหารรับจ้างอาซอฟโปแลนด์และจากสหรัฐที่เพิ่งส่งมาใหม่ถ้าที่นี่แตกเมืองท่าโอเดซาก็จะไม่มีประกาศอะไรเหลือและจะถูกตีแตกบทขยี้ในเวลาต่อเนื่องกันดังนั้นผู้บริหารเมืองนิโคลาเยฟถึงขนาดออกปากว่าเขาคิดว่าทุกคนในเมืองจะเป็นพวกรัสเซียจึงมีการประกาศเคอร์ฟิวและไล่จับคนที่สงสัยมั่วไปหมดยิ่งทำให้ชาวเมืองโกรธแค้นหันไปร่วมกองกำลังฝ่ายแยกดินแดนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ฝ่ายพันธมิตรรัสเซียโหมถล่มเร่งยึดเหมืองเกลือที่เมืองโซเลดาที่มีโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่ซับซ้อนยาวกว่า300กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ที่มีความกว้างสามารถขับรถบรรทุกวิ่งในอุโมงค์ได้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาให้ฝ่ายยูเครนและนาโต้ใช้ประโยชน์อุโมงค์เหมืองในการหลบภัยจากกระสุนปืนใหญ่หรือใช้ลำเลียงและซ่อนอาวุธสิ่งที่คาดไม่ถึงของฝ่ายยูเครนคือปืนใหญ่ M777 Howitzer และจรวด MLRS สหรัฐนั่นคือคำสาปแทนที่จะปกป้องทหารยูเครนได้แต่มันถูกไล่ล่าจากอากาศยานโดรน กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของขีปนาวุธรัสเซียมันอยู่ที่ไหนทหารยูเครนหายนะที่นั่นสถานที่นั้นจะกลายเป็นนรกที่แท้จริงทนขออาวุธมาล่อเป้าอีกสักนิดแยกดินแดนอีกสักหน่อยสู้ต่อไปชนะร่อแร่แน่นอน